มาค่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยมากินกันอยากจะกินแบบให้เพื่อนเพื่อนเห็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขอเติมพริกนิดหนึ่งได้ป่ะแล้วก็แป๊บหนึ่งข้าวมันเพิ่งเด้งไปเมื่อกี้เองโอ้ยกินสักทีเถอะอีเจ๊สายไปสายมาอยู่นั่นนะขออีเจ๊แต่งขออีเจ๊ถ่ายรูปหน่อยไม่ได้อะกินแบบไม่มีเสียงเคยเห็นเนาะนั่งยูทูบคนอื่นเขากินกินแค่ครึ่งหนึ่งกินแค่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปกินอย่างนั้นดูมั้งแบบเราเป็นคนเคยชินอ่ะ
น้ำแกงต้องคลุกกับข้าวเราถึงจะกินได้มันคุ้มอร่อยเลยกินเสียงดังเพื่อนๆลองอัดวิดีโอตัวเองแล้วกินดูเสียงดังมากหน้าเต็มจอเลยซื้อทิชชู่พี่อะใช้ทิชชู่ห้องน้ำแล้วเนี่ยลืมซื้อทิชชู อย่างนี้ดัดจริตกระเดะหน่อยกินที่กินข้าวในครัวก็อะไรวะ1ไฟนะฮะ2น้ำก๊อกน้ำก็อยู่ตรงนี้3ถ้าเวลาหิวก็สามารถเติมได้ไม่ต้องลุกนะฮะนี่คือเหตุผลแต่ว่าถ้ามันเป็นตอนกลางวันอะนะเราก็ไปกินโต๊ะธรรมดานั่นแหละเพราะว่ามันสว่างใช่ไหมแต่ช่วงนี้มันมืดเร็ว4:30 5:00 ก็มืดแล้วตอนสมัยหน้าร้อนอะตอนหน้าร้อนอะนู่นพระอาทิตย์ตก5:00ใช้ได้ไหม
ถ้าใช้ได้เดี๋ยวจะไปอัดคลิปอะไรนะอะไรอะคลิปแบบไม่มีเสียงอะคลิปกินแบบไม่มีเสียงแล้วก็เห็นแค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไปแอบอัดแอบทำช่องแอบทำช่องแบบไม่ให้ใครรู้ ไม่ใช่ถ้าเอทำเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็รู้เองโอ้ยถ้าคืนนะเอทำอย่างนั้นนะขนาดกินแค่นี้ยังอ้วนเลยคืนไปกินอย่างนั้นตายพอดีมีทั้งช่องปกติธรรมดาอย่างนี้เสร็จแล้วไปอัดกินช่องอย่างนั้นอีกพอดีเลยกูแค่นี้ยังเป็นองค์แล้วนั้นนะสององค์รวมกันเลยอันนี้เอาให้รอดก่อนเนาะเยอะแล้วเนี่ยกินผักแล้วอิ่มมันอร่อยมากเลยไม่อยากกินเพราะอะไรป่ะนั่นคือดูคลิปคนอื่นเขากินก๋วยเตี๋ยวนึกได้ว่าตัวเองเคยไปกินต้มยำที่น้องบุ๋มพาไปกินอ่ะก็เลยไม่ต้องห่วงผักก็มีแค่ถั่วงอกกับผักสลามิกอ่ะไปซื้อที่ถ้าซื้อที่ตลาดนัดอ่ะสลานิกสลามิกนะถ้าซื้อที่ตลาดนัดอ่ะมันแค่1 ยูโรแต่ถ้าซื้อที่จัมโบ้นะมัน2 ยูโรซื้อที่ตลาดก็2 ยูโรนะกว่าสักสองร้อยละเผ็ดทั้งอร่อยนะฮะทั้งแซ่บทั้งมันหนูฮันชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่แบบใส่เนื้อให้แกเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะเพื่อนจะเห็นเราทำหม้อใหญ่ๆอ่ะนี่หมดแล้วนะหม้อใหญ่ๆตอนนั้นอะเราทำแล้วเราตักใส่ถุงแล้วก็ยัดใส่ช่องแข็งเอาไว้ถึงเวลาแกหิวกินก๋วยเตี๋ยวมาเราก็เอาออกมาที่ละถุงอุ่นให้แกก็ทำก๋วยเตี๋ยวแกก็กินอย่างนั้นนะกินตอนกลางวันแกกินทุกวันกินไม่เหงื่อ
ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วกินแค่นั้นเลยอาหารไทยอ่ะไม่ค่อยกินอะไรหรอกแกเป็นคนไม่กินซีฟู้ดลุงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเวลาเรากินซีฟู้ดเราก็เวลาไปร้านซีฟู้ดก็กินใจลำบากใจแกเป็นคนไม่กินซีฟู้ดไงแต่เรากินแกเป็นคนกินเนื้อแต่เราไม่กินเนื้อแต่เราก็ทำกับข้าวเนื้อให้แฟนได้นะไม่ใช่ว่าเราถือถึงขนาดจะไม่หยิบไม่ทำเราก็ทำกับข้าวให้แฟนปกติแต่เราไม่กินตัวเราไม่กินเรากินทุกอย่างไก่แกก็กินนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่กินเยอะวันนี้ฉันกินเกาเหลาจะมีไข่บุญฉันอีกมากินเมื่อไหร่จะลดหุ่นเมื่อคืนนะหิวครับถ้าตายไม่กินนะไม่ใช่ว่าไม่ได้กินข้าวเย็นนะกินแล้วกำลังเอิ้นไปดูคลิปเขากินก๋วยเตี๋ยวเราชอบดูคนกินตับดิบๆเราชอบดูทุกช่องอ่ะคนกินตับดิบๆนะบังเอิญคลิปก๋วยเตี๋ยวมันเด้งมาฉันก็ดูคลิปก๋วยเตี๋ยวดูคลิปก๋วยเตี๋ยวเสร็จตีสองตีสามกลืนน้ำลายอึกอักอึกอักอึกอักลุงบอกเธอไม่ค่อยได้กินข้าวเลยเดี๋ยวนี้กินสิทำไมยังไม่กินถึงเช้ามาก็กินโยเกิร์ตกินนมมั่งกินโยเกิร์ตมั่งแล้วแต่กินขนมปังชิ้นเล็กๆพอตอนกลางวันเราก็จัดเต็มต้องประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยหรือบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยเราก็จัดเต็มบางทีเราก็กินวันละสองรอบบางทีเราก็กินวันละรอบเดียวเพื่อนๆไม่รู้หรอกบางทีการใส่เสื้อของเราเนี่ยเพื่อนจะมองเห็นเราใส่เสื้อเดิมๆเหมือนทุกๆคลิปอะบางทีอะเราใส่เฉพาะแค่ออกไปข้างนอกหรือเราใส่เฉพาะแค่ทำคลิปนะคะบางทีเราก็ใส่ยาวนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำคลิปเราจะอยู่ในชุดนอนจนถึงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนู่นกว่าบางทีกว่าเราจะอาบน้ำนู่นบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเราก็ทำงานในชุดนอนบางทีเรากวาดบ้านถูบ้านเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยู่ในชุดนอนเราไม่ได้แบบมาใส่ชุดอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงนะบางทีชุดอย่างเงี้ยไปอาบสมมุติว่าอาบน้ำตอน3โมงครึ่งหรือ4โมงมันก็ใส่แค่3โมงครึ่ง4โมงแล้วก็ประมาณ2ทุ่มเราก็เปลี่ยนใส่ชุดนอนตัวเดิมใส่ชุดนอนตัวเดิมชุดนอนเราใส่ประมาณ2วันนะคะใส่2วันเราก็เปลี่ยนนะฮะก็เลยบอกเพื่อนๆว่าอันนี้มันคือวงจรชีวิตถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้ออกไปไหนนะเราจะแบบคือเราจะอาบน้ำวันละครั้งไงมันหมดแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเราก็ปล่อยนะฮะเราก็ปล่อยเราก็
ทำงานในบ้านเรานะเราทําใส่ชุดอะไรทําก็ได้นะฮะแก้ผ้าทําก็ยังได้เลยแต่ไม่เคยแก้ แต่ไม่เคยแก้เพราะว่า มันกระดาษที่จะแก้นะ ไปนะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะชวนเพื่อนเพื่อนมากินอะไรดีคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะก็ไม่ได้โม้ไม่ได้เมาอะไรกันเยอะนะคะเพราะว่าปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขใจนะคะใครที่ด่าเอก็หยุดด่าเอได้แล้วนี่มันปีใหม่แล้วก็ทําตัวสมัยนะคะควรจะย้อนไปด่าตัวเองบ้างไม่ต้องด่าเอเพราะเอไม่ได้ไปทําร้ายใครนะคะแต่ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เขาติชมด้วยความหวังดีอันเนี้ยเอรับฟังนะคะรับฟังแล้วก็เข้าหูตลอดแหละนะคะแต่เพียงแต่คนเราบางทีมันก็ต้องมีภาวะการกระตุ้นคือเหมือนมีเขาเรียกอะไรแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดความการลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ลุงฮันล้วนๆเลยลุงฮันไม่เคยพูดลุงฮันไม่เคยบ่นว่ามีอ้วนลุงฮันบอกให้ยิ่งยิ่งกินกินไปเลยกินให้อ้วนไปเลยอ้วนหนักกว่านี้เลยแกไม่ได้ไปชดนะแต่เพียงแค่ว่าแกหึงแกพูดในทำนองแกหึงอินี่พอเมียไม่เคยพอผัวไม่เคยห้ามอินี่ก็แบบเอาใหญ่อะไรเงี้ยแกพูดในทำนองแบบกลัวหึงว่าถ้าเราผอมแล้วเราสวยเราคนอื่นจะมาจีบเราชอบเราอะไรเงี้ยแกก็หึงตามสไตล์ของแกอันนี้คือความคิดของแกไม่ใช่ความคิดของเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตัวเราเองเราก็เคารพสิทธิของลุงฮันแต่ว่าเราจะปล่อยให้มัน80 90 100อะไรอย่างเงี้ยเราทุกวันนี้เราก็เดินตุ้มเตียมตุ้มเตียมอยู่ไปเหมือนหนูทุกวันนี้ฉันก็เดินเหมือนหนูอยู่แล้วพวกเธอก็บ่นฉันอยู่แล้วนะคะถ้าเธอเดินปล่อยไปกว่านี้ทุกคนก็รักตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะเพียงแต่ว่าโอเคเนาะคือต้องให้มันต้องทำยังไงอ่ะมันถึงจะมีภาวะกระตุ้นในการลดความอ้วนมันต้องมีสินะคะเพื่อนมันต้องมีสินะคะมันต้องมีคนเรามันก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองอย่างที่บอกนะว่าบางทียาบางตัวของเนเธอร์แลนด์ยาบางตัวของเนเธอร์แลนด์นะบางทีเขาก็ไม่จ่ายให้คุณนะคุณก็ต้องจ่ายเงินรักษาเองนะยาบางตัวนะอันจะเป็นยาตัวไหนหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ดุลพินิจของหมอของเขาอยู่ที่ดุลพินิจของเขานะคะเพราะว่าบางทีอย่างสมมติเนี่ยเอไปหาหมอนะยาบางตัวเอเนี่ยประกันเขาก็ไม่ได้จ่ายเอก็ต้องจ่ายเองนะคะเพราะฉะนั้นเอถึงได้บอกเพื่อนๆว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไม่รักสุขภาพตัวเราอะเพียงแต่เพียงแต่ว่าเอรู้ตัวเอดีว่าหนึ่งคือเอไม่กินดิบนะเอไม่กินดิบเอไม่เป็นคนไม่ค่อยกินดิบนะแต่ว่าถ้ากินแบบสุกๆดิบๆอะไรอยู่กินมั่งกินอัลซัลมอนดิบกินทูน่าดิบอะไรที่ก็กินบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยนะคะตรงก็คือแบบเป็นสองก็คือแบบชอบกินผักเนี่ยกินผักแต่สามคือเสียอย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบกินรสจัดนะคะไตมันจะพังกินรสจัดมันก็จะเค็มไตมันก็จะพังเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไตเนี่ยคุณแม่เขาก็เป็นนะคะคุณแม่เขาก็เป็นไตคุณแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะแล้วตัวเอเองก็ไม่ได้เป็นเบาหวานนะเอไม่ต้องห่วงนะเอเช็คสุขภาพเอตลอดเอเป็นคนความดันต่ำนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เป็นคนความดันสูงเอเป็นคนความดันต่ำแล้วก็เป็นคนไม่ใช่เป็นคนเป็นเบาหวานนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าแพ้อย่างที่เพื่อนเพื่อนบอกอ่ะเหมือนแพ้อากาศในเนเธอร์แลนด์แพ้อะไรทุกอย่างตามผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแพ้นะมันพวกแพ้พวกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้แพ้ตรงนั้นแหละก็เลยแบบมาบอกเพื่อนๆว่าไม่มีใครหรอกจะไม่รักตัวเองคนอื่นเราก็รักตัวของเราเพื่อนๆก็รักตัวของเพื่อนๆเราก็เข้าใจว่าคําไหนที่เพื่อนๆหวังดีกับเราเราก็ดีใจนะคะส่วนแบบบางสิ่งบางอย่างเขาก็แบบเหมือนประมาณว่า
ด่าเราไปด้วยเหน็บเราไปด้วยชมเราไปด้วยอยู่ในคอมเมนต์เดียวกันอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งเอก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะคะแบบนั้นเอก็ไม่ได้ถือสาอะไรก็ปล่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าบางทีแบบเม้นแรงๆเม้นมันเกินขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยมีเคยมีอยู่เม้นหนึ่งที่แบบว่าปล่อยให้มันกินไปมันไม่เคยแบบผสมพันธุ์กับผัวก็ค่อนข้างจะมากินซกมกแบบนี้แหละลุยตะลุยกินซกมกแบบนี้อะไรไม่ใช่ตะลุยกินเนี่ยคือมันไม่ร่วมเพศพันธุ์กับผัวคือเม้นแบบนี้มันก็แบบเม้นแบบเม้นต่ําไปนะคะคือแบบเราดูแล้วพฤติกรรมเม้นไหนที่เราไม่พอใจหรือเม้นไหนที่เราเห็นแล้วมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคือก้าวร้าวก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็เกินขอบเขตเราก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าเราก็ต้องขออนุญาตบล็อกไปเลยนะคะเพราะบางทีเราก็เอาที่ความสบายใจเราบอกแล้วว่าถ้าโอเคถ้าคุณสบายใจคุณก็ดูถ้าคุณไม่สบายใจคุณดูแล้วคุณจะไปทําร้ายตัวคุณทําไมคือดูแล้วจะโมโหตัวเองทําไมว่าเฮ้ยทําไมจะให้เราไปเป็นดั่งใจคุณมันไม่ใช่เราก็คือเราคุณก็คือคุณแต่คําไหนที่คุณแบบเนี่ยพี่เอ๋อย่างสมมุติว่าเราทํากับข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยพี่เอ๋ลองทําอันนี้ดูนั่นนู่นเนี่ยอะไรเงี้ยคําไหนคําติคําชมอะไรเงี้ยเราก็เอามาปรับปรุงแต่คําไหนที่มันเป็นคําด่าอะไรเงี้ยเราก็แบบอันนั้นมันปัญหาของเขาเรื่องของเขาเราก็บล็อกเข้าไปมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะอันนั้นก็เลือกเขาต้องไปตรวจเขาต้องไปหาหมอของเขาเองอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรานะคะเพราะเราคิดว่าแล้วมีบางคนว่ามาทําคลิปทําไมทําคลิปแล้วให้คนคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตไม่ใช่เราฉันเป็นบุคคลสาธารณะอยากจะมาด่าก็ด่าอยากจะมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเองแสดงความคิดเห็นได้แต่ให้มันอยู่ในขอบเขตนะคะถึงเราบอกถ้าไม่อยากให้ใครปิดเม้นถ้าไม่อยากให้ใครปิดเม้นถ้าไม่อยากให้ใครคอมเมนต์ก็ปิดเม้นไปสิอันนี้เราก็ขอบอกเลยว่าเรารักเพื่อนๆเราอยากคุยกับเพื่อนๆเราอยากเห็นเม้นตลกตลกก็มีบางทีเม้นตลกตลกขำๆเราก็หัวเราะนะคะเราก็หัวเราะเข้าห้องน้ำไปหัวเราะไปอะไรเงี้ยก็ขำก็มีมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะเพราะบางทีการที่เราปิดเม้นมันก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆนะคะเราพยายามแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆบางทีสิ่งไหนที่เราไม่รู้สิ่งไหนที่เราพูดผิดเพื่อนๆก็จะมาบอกเราว่าเนี่ยมันผิดนะพี่เออะไรอย่างเงี้ยนะคะเม้นไหนที่มันมีเหตุและผลนะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะปล่อยมันทิ้งหรือเราจะบล็อกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะส่วนเม้นไหนที่มันหยาบคายเม้นนั้นแหละเราจะบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกเพื่อนๆว่ามันปีใหม่แล้วนะคะมันคนเพื่อนๆก็คงจะต้องแบบดูพฤติกรรมตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามานั่งจ้องดูพฤติกรรมคนอื่นเดี๋ยวขอถามจริงๆเหอะดูชีวิตคือติดตามชีวิตฉันมาหลายปีแล้วชีวิตคุณดีบ้างหรือยังต้องพูดคำนี้นะสำหรับคนที่เขาตามด่าเออะไรอย่างเงี้ยนะต้องพูดคำนี้ว่าเห็นพฤติกรรมเห็นชีวิตฉันมาตั้งหลายปีแล้วแล้วชีวิตตัวเองได้ย้อนกลับไปดูไหมว่าดีไหมดีขึ้นหรือยังอะไรไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราถ่ายทอดออกไปส่วนไหนที่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างนะคะคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะคะส่วนคนไหนที่มันมีพฤติกรรมส่วนคลิปไหนที่มันโอเคมันควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างไปเราไม่ได้ว่าเราเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างเราไม่ได้ว่าเราอะไรเราก็ถูกอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ตัวเราเองก็ไม่ใช่เพอร์เฟกต์เราชอบพูดผิดประจำนะคะจริงๆแล้วเรารู้แหละว่ามันคืออะไรแต่เราชอบพูดผิดนะเราชอบพูดผิดคือเหมือนบางทีเราจะเป็นเริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์ในขั้นที่หนึ่งเพราะสมัยก่อนที่เราทํางานเราทํางานอดหลับอดนอนเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่นะว่าการทํางานด้านการเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือการบริบาลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันอดหลับอดนอนขนาดไหนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นคือบางทีมันมีผลนะคะมันมีผลกับเราในระยะยาวมันไม่มีผลระยะสั้นนะมันมีผลตอนนี้มันก็เริ่มมีผลในการที่สมัยก่อนเอบักบันทํางานนะคะสมัยก่อนเอบักบันทํางานหนักนะคะเอบักบันทํางานหนักแล้วก็อยากได้เงินสมัยก่อน
เงินเดือนสมัย10 กว่าปีที่แล้วมีใครได้เงินเดือนเดือนละ20,000 กว่าบาทรวมเบี้ยเลี้ยงรวมวันอาทิตย์รวมอะไรแล้วได้ประมาณ20,000 กว่าเดือนหนึ่ง20,000 กว่า23 25บางทีก็ได้วันละ1,500นะคะบางทีได้วันละ1,500บางทีก็ได้วันละ1,001บางทีก็ได้วันละ800นะคะวันละ800ถ้าเขาจ้างชั่วคราว10 วันได้เท่าไหร่อ่ะถ้าวันละ1,500ถ้าเขาจ้างชั่วคราวประมาณ3 เดือนครึ่งได้เท่าไหร่นั่นน่ะก็คือบากบั่นแบบสู้ตลอดแบบทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มายืนจุดที่เพื่อนๆเห็นเนี้ยแล้วก็จะมีแบบบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆมองว่าบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆมองว่าพี่เอแบบสบายแล้วใช่ยอมรับนะว่าระดับหนึ่งเอก็สบายแล้วนะคะแต่อีกระดับหนึ่งเอก็ไม่ได้สบายนะคะอีกระดับหนึ่งเอก็ไม่ได้สบายนะคะอีกระดับหนึ่งเอก็สบายสบายในส่วนที่สบายลําบากในส่วนที่ลําบากคนเราต่อให้รวยก็ต้องมีความลําบากใจต่อให้จนก็ต้องมีความลําบากกายเพราะฉะนั้นความลําบากกายความลําบากใจมันต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นจะแบบว่าคือบางสิ่งบางอย่างจะให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่ากว่าเอจะมาถึงทุกวันนี้กว่าเอจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะเอเหนื่อยมาเยอะแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วลำบากมาเยอะแล้วเพื่อนๆอย่ามองเห็นแต่ช่วงตอนที่เอสบายตอนที่เอไปท่องเที่ยวกับลุงฮันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพื่อนๆอย่าเห็นช่วงตอนที่เอสบายนะต้องเห็นตอนที่เอลำบากว่าเอลำบากอะไรมั่งทําอะไรมั่งทํายังไงกว่าเราจะโตมาทํางานนะอุ้ยสารพัดนะคะทํางานไปรับจ้างทำนาเขาก็ไปรับจ้างนะสมัยเนี่ยตอนสมัยอายุประถม6อ่ะคนอื่นเขาอยู่ในโรงเรียนในวัยที่ปิดเทอมในวัยที่จะปิดเทอมคนอื่นเขาปาร์ตี้กินเลี้ยงกันในโรงเรียนตัวเราอ่ะเราไม่มีเวลาปาร์ตี้กินเลี้ยงในโรงเรียนเราวิ่งไปรับจ้างทำนาเพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือตัวเองนะคะตั้งแต่อายุ12ทำงานตั้งแต่อายุ12คิดดูเองแล้วกันนะคะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราสู้มาเยอะนะคะเราสู้มาเยอะแล้วลุงฮันเป็นคนมาเติมเต็มชีวิตเราให้เต็มแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเจอลุงฮันเราก็มีในส่วนของเราอยู่แล้วนะคะในส่วนของเราที่เรามีอย่างพวกที่ดงที่ดินอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็มีในส่วนของเราอยู่แล้วนะพอมาเจอลุงฮันก็มาเติมเต็มชีวิตให้เต็มมาเติมชีวิตให้เต็มนะคะอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของเอนะคะแล้วเพื่อนๆจะมาบอกว่านั่งสบายนั่งกินนอนกินแต่เงินผัวนั่งเกาะผัวกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เกินไปคุณจะมารู้ได้ไงว่าฉันเกาะผัวกินทุกวันนี้พอฉันสะบัดตูดไปฉันก็ต้องไปนั่งเขียนทำงานทำอะไรของฉันมากมายไก่กองบ้าบอคอแตกของฉันแล้วนะคะทุกอย่างในบ้านผู้หญิงไทยทำหมดนะคะแล้วก็ผู้หญิงไทยยังต้องมานั่งทำงาน